สวัสดีครับอันนี้เป็นการแนะนำการทำไฟล์สำหรับการพิมพ์ใบเกียรติบัตรสำหรับผู้อบรมจำนวนมากนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็จะมีไฟล์รายชื่อนะครับเป็นนามสกุล JPEG นะครับรายละเอียดนะครับของใบเกียรติบัตรมีชื่อต่อเราจะพิมพ์ชื่อประมาณตรงนี้นะครับลองดูอันนี้เป็นใบเกียรติบัตรเปล่าๆนะครับที่เราซื้อตามท้องตลาดนะครับเพื่อที่จะมาพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์นะครับขั้นตอนมียังไงบ้างครับไปดูกันครับอันดับแรกเข้าไปที่ Word นะครับ Word ทำการพิมพ์ Word นะครับเปิด Word ขึ้นมาก่อนนะครับเป็นเอกสารเปล่าจากนั้นนะครับเมื่อ Word ขึ้นมาแล้วก็ให้ทำการสร้างนะครับกำหนดขนาดของการ์ดนะครับการ์ดหมายถึงว่าตัวเนี้ยการ์ดตัวนี้นะครับขนาดเท่าไหร่อย่างเช่นการ์ดตัวนี้มันขนาดความกว้างคนยาวก็คือกว้างคนสูงนะครับไม่ใช่กว้างคนยาวกว้างประมาณ21นะครับสูงประมาณ15นะครับเราก็กำหนดใน Word นะครับเป็นก่อนที่จะกำหนดตัวเนี้ยให้ทำการเปลี่ยนนะครับเขาร่างไอ้เขาโครงนะครับแล้วก็มาที่การวางหน้านะครับเป็นแนวนอนก่อนนะครับจากนั้นก็ไปที่ตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับโดยการระยะขอบเนี่ยให้เป็น0นะครับระยะขอบเป็น0ทั้งหมด0 0นะครับ0กระดาษนะครับกระดาษก็ใส่ขนาดเมื่อกี้ครับเมื่อกี้นะครับขนาดกระดาษเมื่อกี้ก็ตรงเนี้ยที่เราบอกว่ากว้าง21สูง15นะครับก็เป็นกว้างนะครับ21นะครับสูง15ประมาณนี้ครับจากนั้นก็ทำการตกลงนะครับตรงนี้ให้ละเว้นนะครับเลือกละเว้นก็จะได้ขนาดที่เราต้องการนะครับเมื่อได้ขนาดแล้วนะครับไปที่ข้อมูลตัวที่จะใส่ลายน้ำนะครับไปที่ออกแบบนะครับก็ไปเลือกที่ลายน้ำที่กำหนดเองนะครับลายน้ำกำหนดเองก็คือใส่เลือกเช็คบ็อกซ์ของลายน้ำรูปภาพเลือกรูปภาพนะครับเร็วไปหน่อยเนาะนะครับแล้วก็จากไฟล์นี่ดูจากไฟล์ของเรานะครับก็ไปที่ประกาศนียบัตรนะครับไฟล์ที่เราเตรียมไว้นะครับก็คือรูปภาพรูปนี้นะครับอันนี้ผมทำเป็นตัวอย่างใบประกาศเฉยๆนะครับให้เลือกไฟล์ที่เราทำการออกแบบแล้วนะครับออกแบบก็เป็นออกแบบที่เราขนาดที่เราออกแบบนะครับก็คือ21คูณ15นะครับใน Photoshop นะครับหรือใน PowerPoint ก็ได้นะครับหรือไฟล์อื่นๆสามารถทำได้หมดนะครับอันนี้เลือกเข้ามาเลือกเสร็จก็ทำการตรงนี้ก็นำเช็คบ็อกซ์ตรงนี้นะครับเครื่องหมายถูกออกในการชะล้างนำออกนะครับแล้วก็นำไปใช้นะครับก็ตกลงปิดอันนี้จะเป็นภาพจางๆนิดนึงครับลางๆนิดนึงแต่จริงๆแล้วพอพิมพ์ออกมามันก็จะเข้มนะครับจากนั้นไปที่หน้าแรกนะครับดูที่เคอร์เซอร์นะครับเคอร์เซอร์กับพริบตรงนี้ใช่ไหมครับไปที่หน้าแรกแล้วก็ทำการเลือกกึ่งกลางนะครับให้เคอร์เซอร์กับพริบอยู่กึ่งกลางจากนั้นทำการ enter นะครับ enter มาในตำแหน่งที่ต้องการพิมพ์ชื่อนะครับพิมพ์ชื่อที่นี้ก็เลือกชนิดตัวอักษรนะครับฟอนต์ที่ต้องการก็คือไทยสารบัญ PSK นะครับแล้วก็เลือกขนาด18ประมาณนี้ครับเอาตัวหนาด้วยไหมก็สมมติเอาตัวหนานะครับทีนี้กรณีที่เราได้ไฟล์พร้อมที่จะทำการแทรกรายชื่อนะครับก็ให้ทำการลืมแนะนำไปนะครับว่ากรณีที่เราจะทำการพิมพ์ใบประกาศในกรณีที่มีผู้ร่วมอบรมจำนวนมากนั้นจะต้องสร้างไฟล์ Excel นะครับสร้างไฟล์ Excel โดยการพิมพ์รายชื่อนะครับพิมพ์รายชื่อหลักๆก็จะมีลำดับหรือทะเบียนนะครับ1ถึง200 300คนก็ว่าไปแล้วก็คอลัมน์คำนำหน้าคอลัมน์ชื่อคอลัมน์สกุลนะครับอันที่เล่นใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ครับตัวนี้เพราะว่าจริงๆเราจะพิมพ์กันประมาณ1 2 3 4นะครับประมาณ4 คอลัมน์ก็คือทะเบียนคำนำหน้าชื่อสกุลนะครับอันนี้ให้แยกกันนะครับแยกกันอยู่คนละคอลัมน์นะครับแล้วจากนั้นในการแอดนะครับ
ในการแอดข้อมูลนะครับก็ทำการก่อนอื่นเราต้องแอดข้อมูลเข้าในระบบก่อนนะครับโดยการแอดไฟล์ Excel เมื่อกี้นะครับเข้าไปใน Word นะครับเข้าไปใน Word นะครับในการนำเข้าก็ให้ไปที่การส่งจดหมายนะครับแล้วก็เลือกผู้รับใช้รายชื่อที่มีอยู่หมายถึง Excel ที่เราทำเมื่อกี้นั่นนะครับก็ไปที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ครับก็คือโฟลเดอร์ที่เรามีอยู่แล้วเมื่อกี้ครับสำเนารายชื่อนะครับตัวนี้ก็ตอบตกลงตอนนี้รายชื่อของผู้ที่จะถูกพิมพ์เป็นใบประกาศนียบัตรนั้นพร้อมแล้วนะครับแต่ทีนี้เราจะพิมพ์ตรงนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราต้องกำหนดให้ก่อนนะครับอันดับแรกในรายชื่อมันมีอะไรบ้างครับมีทะเบียนใช่ไหมครับมีทะเบียนก็คือมีทะเบียนมีคำนำหน้ามีชื่อมีสกุลนะครับตัวนี้โอเคเราก็มาดูนะครับทะเบียนเราจะใส่อย่างเช่นลำดับที่1 2 3นะครับโอเคผมจะใส่ทะเบียนโดยการนะครับทะเบียนน่าจะอยู่ตรงแทรกนะแทรกก็คือสร้างกล่องข้อความ1กล่องขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกขึ้นมาอันนี้ผมจะใส่ทะเบียนนะครับให้ทะเบียนมาโชว์อยู่ตรงนี้ก็ประมาณมุมบนขวานะครับมุมบนขวาประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ลบข้อมูลที่อยู่ข้างในออกแล้วก็ไม่เอาเส้นขอบนะครับไม่เอาเส้นขอบก็ทำการเส้นกรอบร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับสีไม่เติมนะครับส่วนตัวหนังสือนี้ก็ตัวหนังสือคงไว้นะครับทีนี้เราก็ไปที่การส่งจดหมายนะครับไปเลือกตัวไหนครับแทรกเขตข้อมูลภาษานะครับตัวนี้เห็นไหมครับทะเบียนคำนำหน้าชื่อสกุลชื่อเล่นก็มาจากไฟล์ Excel ที่เป็นฐานข้อมูลนะครับทะเบียนคำนำหน้าชื่อสกุลชื่อเล่นตัวนี้มันจากตัวนี้นะครับเขตข้อมูลภาษานะครับทะเบียนตรงนี้เราจะใส่ทะเบียนตรงนี้ครับทะเบียนนะครับทีนี้เราก็ติ๊กในพื้นที่ว่างที่ต้องการพิมพ์ชื่อก็คือเราได้ทำเลือกตรงกลางไว้แล้วนะครับเมื่อกี้ก็จากนั้นก็แทรกเขตข้อมูลเหมือนเดิมนะครับก็เป็นคำนำหน้านะครับคำนำหน้าก็คือนายนะครับหรือนางสาวประมาณนี้ครับต่อไปอ๋อโทษทีครับต่อไปก็เลือกชื่อนะครับมันจะติดกันคำนำหน้ากับชื่อติดกันนะครับส่วนนามสกุลจะแยกกันก็เป็นวรรคด้วยการสเปซบาร์สัก2ครั้งนะครับติ๊กผิดนะครับมาที่ภาษาตรงนี้สกุลนะครับก็อยู่ประมาณนี้ทีนี้มาตรวจดูว่าข้อมูลตรงไม่ตรงไปที่แสดงตัวอย่างผลลัพธ์เห็นไหมครับ001 001ก็คือคนนี้002นะครับ003นะครับ001ทีนี้ก็เลื่อนไป002 003 004นะครับชื่อก็จะประมาณนี้ในการสั่งพิมพ์นะครับให้ทำการรวมนะครับรวมไฟล์ทั้งหมดก่อนในการสั่งพิมพ์และแปลงเป็น PDF จะสะดวกนะครับตัวอย่างเช่นเนี่ยตรงนี้ในการก่อนที่จะสั่งพิมพ์ให้ทำการตรวจสอบข้อผิดพลาดนะครับตรวจสอบข้อผิดพลาดแล้วก็เลือกเช็คบ็อกซ์ตรงภาษาจนเสร็จนะครับโดยไม่ต้องหยุดนะครับทำการตกลงนะครับตกลงเสร็จข้อมูลทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นไฟล์ตัวอย่างนะครับผมทำไว้ประมาณ12รายชื่อนะครับ12รายชื่อก็ประมาณนี้นะครับนี่คือ12รายชื่อนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ12รายชื่อจากนั้นก็ทำการเซฟแอดหรือส่งออกนะครับเป็น PDF นะครับเซฟแอดหรือส่งออกเป็น PDF ก็เลือกลงในตำแหน่งของที่เดิมของเรานะครับก็คือโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้จะทำการจัดพิมพ์เรียบร้อยครับตรงนี้ก็ได้ข้อมูลที่เป็นใบประกาศนียบัตรของแต่ละคนนะครับเราสามารถจะสั่งพิมพ์พร้อมกันครั้งเดียวทั้ง12รายชื่อหรือ100 200แผ่นก็ได้ครับนะครับโดยการใส่เอกสารที่เป็นตัวไอ้การ์ดเปล่าๆนะครับเข้าไปในเครื่องพิมพ์ลองดูสักอันก่อนว่าได้ตรงแล้วค่อยใส่พร้อมกันทีเดียวนะครับว่ามันก็จะสั่งพิมพ์ออกมาจะตามจำนวนนะครับของรายชื่อนะครับที่เราสร้างขึ้นมานะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ